สวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับฟาร์มเมอร์บอยอีกแล้วครับเดี๋ยวมื้อนี้วิดีโอสเปเชียลนะครับสเปเชียลวิดีโอเดี๋ยวฟาร์มเมอร์บอยสิอธิบายฟังครับครับผมตอนนี้ก็นกแอนเนาะทั้งตอนนี้คือทั้งนี่เอิ้นนกแอนเนาะนกแอนนกอีแอนนี่แหละครับกะมาบินร่วมโตกันอยู่นี่หลายผิดปกติครับกะพออีหยังรู้บ่ครับนี่ครับเดี๋ยวฟาร์มบอยจะพามาเบิ่งครับเอ้าคือบินไปพุ่นเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับนี่อาจจะเห็นน้อยๆอยู่ครับเห็นบ่ครับบินขึ้นเดี๋ยวมาเบิ่งต้นต่อกันครับนี่สังเกตเบิ่งครับเห็นบ่ครับเพียบเลยมันคือแมงเม่าครับออกจากไดรูบ่ครับนี่ครับขอนไม้ขอนไม้เก่าขอนไม้ผุอันนี้เป็นตัวปวกแมงเม่าก็ถึงเวลาที่มันจะออกจากไอ้ร่างมันเนาะตอนนี้มันไอ้ร่างมันถูกไอ้ทำลายอ่ะครับมันถูกไอ้ต้นบักม่วงนี่มันถูกโค่นครับบ้านที่นี่มันก็เลยจำเป็นต้องไอ้ขยายพันธุ์โดยการทรงเนี่ยแหละครับทรงแมงเมาออกไปบินออกไปสร้างอาณาจักรใหม่ครับคุณครับเพียบเลยก็เป็นโชคดีของนกแอนนกอีแอนเนี่ยครับมาบินกินไอ้แมงเมานี่เพียบเลยครับก็ตอนนี้ก็เวลา6โมงกว่าเนี่ยแหละครับเริ่มจะมืดแล้วพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วเดี๋ยวฟาร์มเมอร์บอยจะถอยไม่เห็นมุมกว้างๆนะเมื่อคืนนี่ก็มีฝนตกลงมานิดนึงนะครับอากาศอบอ้าวพวกแมงเมาเนี่ยก็เลยบินออกไปขยายอาณาเขตมันครับบินออกจากรังนี่ครับครับผมวิดีโอนี้ก็คงจะพอแค่นี้เนาะครับเบิ่งฟาร์มบอยเห็นไอ้ความผิดปกติของนกนี่ก็เลยไอ้เดินมาไอ้สำรวจเบิ่งว่ามันมีอีหยังก็นี่แหละครับก็ได้รู้ว่าไอ้แมงเมามันบินออกจากรังครับนกไอ้แอนนกแอนเนี่ยก็เลยมากินแมงเมากะเดี๋ยวฟาร์มบอยขอตัวลาไปก่อนครับคำแล้วกลับบ้านก่อนสำหรับมื้อนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ